แล้วครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาเจอกับผมนะครับพี่คาวบอยนะครับคาวที่แปลว่าวัวแล้วก็บอยที่แปลว่าเด็กผู้ชายนั่นเองนะครับไม่ใช่คาวบอยแบบยิงปืนอะไรพันนั้นนะครับก็คือผมนี่แหละครับผมเป็นวัวครับไปกันเลยครับว้าวผมจะตีลังกาโชว์นิดหน่อยเท่ไหมล่ะครับเอาละผมจะไปเก็บเหรียญทางด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปทางด้านนี้เสียงผมหล่อไหมครับเนี่ยโอเคเพราะว่าโอ๊ยเขาตากอะไรไว้เนี่ยแหมดูผ้าห่มเขาสิครับโอ้ท่าทางคนนี้จะขยันซักผ้าจังเลยนะครับซักแค่สี่ชิ้นนั่นเองโอเคไปต่อเลยครับอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยนะครับผมฟุ๊บฟุ๊บโอ้ยผมขึ้นบนหลังคาได้แล้วนะครับฟุ๊บโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นน้ำตาหอยทากด้วยครับมันกระเด็นออกมานะครับฟุ๊บมันมีจริงด้วยหรอครับน้ำตาหอยทากเนี่ยครับว้าวโอเคแล้วไงต่อครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผมผมเจออะไรที่น่าตื่นเต้นอีกแล้วครับโอ้คนนี้ซักถุงเท้าข้างเดียวด้วยครับโอ้เอ้ยอีกข้างหนึ่งหายไปไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ผมงงผมละงงจริงเลยนะครับเนี่ยดูสิครับข้างเดียวจริงๆนะครับอีกข้างหนึ่งไม่มีโอ้ไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับไปต่อเลยดีกว่าโอเคนะครับอ๋อเจ๋งมากเลยนะครับผมแค่กระโดดลงบนถังมันก็มีดอกทานตะวันขึ้นมาเฉยเลยครับผมโอเคโอ๊ยอะไรครับเนี่ยผมงงเขาก็งงงงกันทั้งสองคนเลยทีเดียวว้าวเจอความลับขั้นสุดยอดเลยนะครับเนี่ยเก่งจังกระโดดไปกระโดดมาช่างมันเถอะผมเดินลัดเลาะมาทางรั้วเนี่ยนะครับปุ๊บผมกระโดดขึ้นมาจะโดนสังกะสีบาดไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมพูดเล่นนะครับผมไม่เป็นไรหรอกครับผมเจ๋งมากโอ้ทางนี้ไม่มีอะไรเราจะมาทำไมกันเนี่ยโอ้ต่อเลยครับผมฟุ๊บไหนดูซิมิเตอร์น้ำเท่าไหร่จะได้ไปจ่ายบิลใจดีไหมครับจะไปจ่ายบิลให้เขาด้วยโอ้โอเคครับฮึบว้าวว้าวผมเดินผ่านมาทางนี้แล้วนะครับโอ้หอยทากเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับฟึบอีกแล้วครับเจอน้ำตาหอยทากอีกนะครับท่านฟึบโอ้ว้าวบายบายครับน้องๆไปแล้วครับฮึไปแล้ว